ครับใช่ฮะก็คือจริงๆแล้วตอนเด็กๆเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรก็เด็กๆก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์มากแต่ว่าพอโตขึ้นมาก็เริ่มแบบเริ่มแสดงออกบ้างฮะบางครั้งแบบเราอาจจะนอนน้อยด้วยมั้งหรือว่าอาจจะทำอะไรที่แบบเกิดจากสิ่งอะไรมากระตุ้นอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เราแบบมีเอฟเฟกต์ขึ้นนิดหน่อยที่ตัวจริงๆตอนเด็กที่มันเป็นตอนที่เราสงสัยว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเกิดจากอะไรไม่คือเอาจริงๆผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบเกี่ยวกับอะไรนะฮะแต่ว่าอาจจะแพ้อากาศมาก่อนด้วยมั้งตอนเด็กๆทำให้แบบพอมันมีอะไรเข้ามาอีกมันก็เราก็ไม่รู้เหมือนเราเป็นไรเด็กๆรู้ว่าแพ้อากาศแพ้แบบแพ้มดแพ้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วโอ้โหเป็นหลายอย่างเหมือนกันล่าสุดก็แบบเพิ่งไปตรวจภูมิแพ้มาใช่ไหมฮะสรุปแบบแพ้ไป30-40สารเลยใช่มีอะไรบ้างที่คิดว่ามันส่วนใหญ่แล้วที่แพ้เลยก็พวกโซนแบบสารกันเสียแล้วก็พวกน้ำหอมครับก็คือแทบจะอยู่ในผลิตภัณฑ์พวกสกินแคร์หรือว่าเครื่องสำอางทุกอย่างเลยแล้วก็ที่แปลกๆก็มีพวกแบบแพ้เครื่องหนังอย่างเงี้ยครับรองเท้าหนังถุงมือยางอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแพ้ด้วยเหรอไม่เคยรู้มาก่อนครับก็ตอนนี้ก็พยายามเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงตอนนี้แพ้มาเยอะมาแพ้ทั้งหมดรวมๆแล้วประมาณกี่ชนิดประมาณเกือบ40อะครับ30กว่าและอะไรที่มีในชีวิตประจำวันเรามากที่สุดที่เราผมว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นสกินแคร์กับเครื่องสำอางครับเพราะเราแต่งหน้าทุกวันแล้วก็เราก็ต้องใช้สกินแคร์ทุกวันอยู่แล้วคือทุกวันนี้เวลาเราจะไปซื้อสกินแคร์หรือเครื่องสำอางเนี่ยเราก็ต้องแบบไปอ่านอินกรีเดียนต์มันว่าผสมอะไรบ้างแล้วเราก็เปิดไล่ดูแบบมีอันไหนแพ้บ้างอะไรเงี้ยก็ยากขึ้นเหมือนกันแต่ลองดูฮะเผื่อจะอะไรจะดีขึ้นสุขภาพจะดีขึ้นมันใช้ชีวิตลำบากไหมก็จริงๆก็ไม่ได้ลำบากอาจจะลำบากตอนที่เลือกสรรว่าเราจะใช้อะไรมากกว่าฮะแต่อย่างอื่นส่วนใหญ่เราก็เลี่ยงอยู่แล้วฮะแพ้เครื่องหนังอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าสมมติรองเท้าหนังอาจต้องใส่ใช่ไหมเราก็ใส่ถุงเท้าก่อนฮะถุงมืออะไรก็ไม่ค่อยได้ใส่อะไรแล้วก็เลี่ยงเครื่องหนังบ้างฮะไอ้อย่างเครื่องหนังเนี่ยห้ามไปโดนมันเลยหรือว่าเดินได้กลิ่นก็ไม่ได้จริงจริงผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแพ้แต่มันก็ไม่ได้แพ้หนักมากฮะก็สามารถใส่ได้แต่เราไม่เคยแบบใส่รองเท้าเปล่าๆโดยไม่ใส่ถุงเท้าอะไรอยู่แล้วเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่นี่พอไปตรวจมาแล้วคือมันดีใช่เขาบอกว่าแพ้แล้วก็แต่ว่าไม่ได้แพ้เยอะมากฮะก็มีอะไรที่แพ้ที่คิดว่ามันแบบแปลกมากมากแปลกมากๆเลยเหรออ๋อถ้าแปลกมากๆเลยผมแพ้เนื้อวัวอันนี้แปลกไหมอ่ะคือเขาได้กินหรือว่าคือเพิ่งรู้เหมือนกันว่าแบบเราแพ้เนื้อวัวปกติอันนี้เรากินทานฮะทานปกติแต่ว่าเพิ่งมารู้ว่าแพ้แล้วเราอ้าวแพ้เหรอทานแล้วมันมีผลเพราะอย่างบางคนทานอาหารทะเลมันก็ใช่ๆอาหารทะเลผมก็แพ้เหมือนกันใช่แล้วปกติเป็นคนไม่ทานผักผลไม้ด้วยก็แบบช้อยส์ในการรับประทานอาหารเหลือน้อยมากๆเลยทุกวันนี้กินอะไรได้บ้างทุกวันนี้ก็แบบก็พยายามทานผักเพิ่มขึ้นบ้างเพื่อจะมีตัวเลือกเยอะขึ้นนะฮะก่อนหน้านี้ที่กินเนื้อมันก็ปกติใช่เราคือหมอก็เลยบอกว่างั้นลองหยุดดูก่อนสักประมาณแบบ6เดือนอะไรเงี้ยฮะแล้วแบบมันจะว่ามันจะมีเอฟเฟกต์อะไรเกิดขึ้นไหมถ้าแบบไม่มีก็อาจจะกลับไปทานได้แต่ก็ให้ระวังนิดนึงใช่อย่างเวลาที่เรากินแล้วเราแพ้อ่ะมันมีผลออกมายังไงบ้างถ้าอย่างอาหารทะเลก็เหมือนคนทั่วไปฮะแบบบวมแบบเคยแบบบวมแบบบวมมากจนแบบต้องไปเข้าโรงพยาบาลเลยเราไม่รู้เงี้ยเราแต่ส่วนใหญ่ถ้าผมแพ้คือถ้าทานแล้วไปออกกำลังกายฮะแบบมันจะแพ้ตามผิวหนังมันถึงไม่ออกมาจากเหงื่อหรอใช่ครับมันจะแบบเหมือนกับสารที่เราแพ้มันจะออกทางเหงื่อแล้วก็ทำให้แพ้ขึ้นตามผิวหนังทำให้ผื่นขึ้นใช่แล้วถ้าอย่างมดอย่างเงี้ยที่ผมแพ้ก็ถ้าผมโดนไต่มันก็จะแบบแดงเป็นรอยตามรอยที่โดนไต่เลยไม่ใช่เป็นแค่นิดเดียวเหมือนคนอื่นใช่ครับรู้เลยว่ามดมาจากตรงไหนอันนี้มันทำให้สิ่งแวดล้อมที่บ้านมันต้องยังไงกันนะมันต้องระวังกันก็ระวังเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าเด็กๆมันเราเป็นตั้งแต่เด็กแล้วฮะก็แบบพ่อแม่ก็จะรู้เงี้ยที่บ้านก็ค่อนข้างจะแบบสะอาดหน่อยพยายามทำความสะอาดบ่อยๆเดี๋ยวนี้มาอยู่หอพักที่แถวธรรมแถวมออะไรเงี้ยฮะก็ทำความสะอาดห้องบ่อยๆถ้าทำเองอาจจะไม่สะอาดมากก็จ้างคนมาทำบ่อยๆมีแบบเครื่องกรองอากาศมีเปลี่ยนบ่อยๆอะไรครับถึงขั้นห้องปลอดเชื้ออะไรเลยโอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นครับก็แค่แบบว่าทำความสะอาดเยอะๆแล้วก็ถ้าสมมติเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันแบบมีไรฝุ่นเกาะเยอะเราก็พยายามก็เหมือนห้องปลอดเชื้อเหมือนกันเนาะแล้วก็แพ้ฝุ่นใช่ครับเราก็แบบพยายามเอาแบบอะไรใสๆมาคุมไว้เอาผ้าไว้ในตู้ให้หมดอะไรเงี้ยห้องก็แบบโล่งๆไม่เป็นไรน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดพื้นใช่ก็บ่อยๆต้องพกไหมในกระเป๋าอะไรเงี้ยมีแบบอยู่ในรถเป็นแบบสเปรย์ล้างมือเช็ดมือใช้แอลกอฮอล์อะไรเงี้ย
พิงคิดว่าชีวิตเราใช้ชีวิตยากมั้ยฟังแล้วมันดูเคยคิดเหมือนกันว่าสมมติวันนึงเรามีงานที่ต้องใช้ชีวิตไปต่างจังหวัดไทยต่างจังหวัดเนี่ยเราจะใช้ชีวิตยังไงถ้าเราต้องเดินเข้าป่าวันนึงฉันต้องเดินเข้าป่าเราจะทำยังไงก็ต้องพยายามปกป้องตัวเองให้มากที่สุดนะฮะแต่ถ้างานไหนที่มีก็เคยมีเหมือนกันงานไหนต้องแบบไปเจอแบบไปถ่ายที่ที่ฝุ่นเยอะๆโกดังอะไรเงี้ยเราก็พยายามเซฟตัวเองนะแบบมีแมสมีอะไรแต่ว่าก็ต้องเต็มที่อย่างงานเหมือนกันและอย่างก่อนหน้านี้ที่แบบเรียนรอดออะไรเงี้ยมาเราผ่านมาได้โอ้โหก็ทุลักทุเลพอสมควรแต่ว่าถ้ารอดอที่ผมเรียนก็มันก็ไม่ได้หนักมากเท่าไหร่อะฮะจะมีหนักช่วงเข้าค่ายฝุ่นอย่างงี้กลับมาก็ป่วยเลยสักพักนึงแต่ก็โอเคอย่างถ้าถามว่าเป็นเหตุการณ์ไหนที่มันแพ้สุดๆที่บางคนบอกว่าอาจจะแพ้ตัวหนักอาจจะไม่เอาไปตรวจเรามีถึงขนาดนี้ก็เกือบฮะก็คือตอนนั้นเราไปทะเลกับที่บ้านแล้วยังเด็กอยู่ก็คือไม่รู้ว่าเราแพ้อะไรบ้างเงี้ยก็กินอาหารทะเลกินเยอะมากเสร็จแล้วไปเล่นบอลชายหาดกับญาติๆแบบนึกว่าทรายเข้าตาก็แบบไม่ได้แชร์อะไรแบบมันก็เริ่มปวดตาเนื่องจากเราก็ไปเล่นปกติเล่นไปสักแบบชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยสักพักเริ่มแบบญาติเริ่มทักแบบไม่น่าเป็นไรคือแบบบวมแบบบวมทั้งตัวต้องแบบหามส่งโรงพยาบาลสรุปแพ้ทรายแพ้อาหารทะเลที่ทานไปใช่ใช่หนักพอสมควรตอนนั้นที่คุณทำหมอไหมหรอขอโทษแต่มันมีผลต่อการที่เราเป็นเด็กหลอดแก้วใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจคือมันกรรมพันธุ์น่าจะแล้วแต่บางกรณีด้วยฮะแต่เด็กๆเราก็ถึงเราจะเป็นเด็กหลอดแก้วก็จริงแต่ว่าเราก็แบบรับสารภูมิคุ้มกันอะไรต่างๆครบตามที่คุณหมอคุณหมอเห็นบอกว่าต้องมีแปะแผ่นข้างหลังด้วยคือช่วงที่ผ่านมาฮะก็แบบพยายามทำแพทเทสฮะว่าอยากรู้ว่าแพ้อะไรบ้างตรวจเยอะๆแต่หมอก็แบบยิ่งรู้เยอะก็ยิ่งลำบากใจเนาะตอนแรกเราไม่รู้เราก็ใช้ชีวิตปกติของเราได้เพราะทั้งนั้นวันนี้มันรู้เยอะมันใช้ชีวิตรอบข้างคนรอบก็ลำบากนิดนึงแต่ก็ดีแล้วฮะดีกว่าไม่รู้เนาะแล้วแฟนเราเข้าวงการก็ต้องมีคนอยากใกล้ชิดตัวเราซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาอาจจะก็มีเชื้อโรคหรือมีอะไรป่วยหรือเปล่าเราต้องระมัดระวังตัวเองแค่ไหนไม่เข้าใกล้เดี๋ยวก็หาว่ายิงเดี๋ยวก็นู่นโอ้มันก็ระวังไม่ได้หรอกแต่ว่าเราก็โอเคแหละก็ไม่ได้มีการสัมผัสตัวมากมายอะไรขนาดนั้นอย่างมากก็แบบจับมือหรือว่าแบบถ่ายรูปใกล้ชิดกันอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่บางทีที่เรามีปัญหาคือบางงานที่เราได้ดอกไม้เยอะๆอะไรเงี้ยครับแล้วเราต้องแบบแพ้เกสรหรือเปล่าคือเราแพ้ฝุ่นก็คือแบบแพ้รวมกับพวกดอกไม้อะไรงี้ด้วยแล้วเราก็ต้องเอาดอกไม้พวกนี้ไว้ในรถเพื่อที่จะขนกลับบ้านบางทีแบบทิ้งไว้แบบวันหนึ่งสองวันแล้วแบบเอาถึงเอาดอกไม้ไปเก็บแล้วอะไรเงี้ยมันก็ยังมีค้างคาอยู่ช่วงนั้นก็จะแบบต้องรีบเอารถไปเข้าคาแคร์ล้างดีๆอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบป้องกันเพราะว่าเคยมีครั้งหนึ่งเราแบบใช้ชีวิตอยู่นั้นเป็นอาทิตย์ขับรถตลอดอะไรเงี้ยฮะก็เลยแบบป่วยช่วงนั้นก็จะป่วยยาวๆเลยแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าแพ้ด้วยเหมือนกันเรียกว่าเป็นคุณชายคีนิ่งเลยเนี่ยคีนิ่งตลอดเวลาก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราก็พยายามดูแลสุขภาพจริงๆหมอก็บอกว่าจริงๆแล้วที่เราเป็นอ่ะก็เราก็แค่ทำตัวเหมือนปกติที่คุณหมอแนะนำอะฮะแบบนอนให้ตรงเวลาทานน้ำเยอะๆทานอาหารครบ5หมู่ดูแลทำความสะอาดร่างกายทำความสะอาดห้องอะไรเงี้ยถ้าเราใช้ชีวิตเหมือนที่คุณหมอแนะนำได้อะก็โอเคเนี่ยเขาตัวที่มีพี่น้องปะไม่มีครับลูกคนเดียวใช่ครับแสดงว่าอันนี้ถ้าเราต้องแต่งงานไปมีลูกอยู่อย่างนี้ต้องทำตัวลำบากไปเลยอันนี้นะก็หนักลำบากก็คงต้องหาคู่ชีวิตที่เขาสบายๆมาแบ่งกับเราณวันนี้เผื่อเวลารับงานเราต้องเลือกงานขนาดไหนเพื่อที่มันจะไม่ให้ผลกระทบเหมือนว่าเพราะมินก็กลัวว่าเดี๋ยวไปตัวถูกให้เขาหรือเปล่าใช่ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่งานที่เข้ามาก็ยังไม่เคยมีปัญหาอะไรที่ทำให้แบบไม่สามารถรับได้ขนาดนั้นนะฮะยกเว้นแบบบางงานที่สมมตินะผมไม่ทานผักผลไม้อย่างเงี้ยก็งานในส่วนนั้นก็อาจจะเราก็มันไม่ตรงกับเราด้วยอย่างเงี้ยเราไปทำงานเพื่อโปรโมทสินค้าของเขาหรืออะไรของเขาอ่ะมันอาจจะแบบดูไม่จริงใจเราก็พยายามไม่รับพยายามรับอะไรที่แบบเราทำได้จริงๆเราสามารถที่จะเพิ่มเสริมภาพลักษณ์แบรนด์เขาได้จริงๆฮะเราก็เป็นที่ที่เราเสียโอกาสในความที่เราก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่หน้าก็ใสผิวก็ดีแต่เราต้องมาสูญเสียสกัดผลิตภัณฑ์สกินแคร์ไปกลัวฮะกลัวแต่ว่าเราก็ส่วนใหญ่แล้วสกินแคร์ที่ตอนนี้ติดต่อเข้ามาอยู่แล้วก็เป็นเหมือนกับมีส่วนร่วมกับการโปรโมทของเขาอยู่ก็ใช้ได้ค่ะใช้ดีใช่ไหมใช่ครับผมใช้ได้จริงแล้วคุณหมอเราต้องระวังอะไรเป็นพิเศษนะหรือว่าต้องทำยังไงให้มันรู้สึกว่ามันไม่ภูมิแพ้ถ้าเป็นภูมิแพ้แบบว่าอย่างสำหรับเราต้องออกกำลังกายหรือว่าต้องมีที่ต้องกินยาหรือคุณหมอบอกว่านอนก่อน4 ทุ่มได้ไหมมันต้องพักผ่อนครบ8 ชั่วโมงพักผ่อนครบ8 ชั่วโมงจริงครับแต่ว่าคุณหมอแนะนำว่าต้องนอนก่อน4 ทุ่มแล้วก็ดื่มน้ำเยอะดื่มน้ำทำได้ออกกำลังกายทำได้แต่นอนก่อน4 ทุ่มเนี่ยบางวันเราออกกองถ่ายละครถ่ายโฆษณาถ่ายอะไรเงี้ยเกินอยู่แล้วเราจะมานอนที่กองสี่ทุ่มก็ไม่ได้ฮะสี่ทุ่มนี่ยังเพิ่งเสร็จกันเองเนี่ยก็พยายามนอนให้เร็วที่สุด
แล้ววันนี้อาการมันดีขึ้นไหมครับหลังจากที่ไปเทสล่าสุดดีขึ้นครับช่วงนี้ส่วนใหญ่คือช่วงที่ผ่านมาต้องแบบสเตียรอยแบบสเตียรอย7วันหลังจากนั้นก็กลับมาเป็นอีกตลอดอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็พยายามพอเรารู้แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงฮะแล้วก็ลดสเตียรอยลงจากแบบ7วันทุกวันก็เหลือแบบอาทิตย์ละ2วันแล้วใช้กับยาอื่นๆควบคู่เอาจริงมีกลัวมันตกค้างกับสเตียรอยกลัวฮะกลัวแล้วก็หมอให้กำลังใจยังไงบ้างคือคุณหมอก็แนะนำวิธีใช้ที่แบบให้มันตกค้างน้อยที่สุดนะครับก็คือเราจะไม่ได้ใช้ติดต่อกันยาวมากครับแล้วก็ใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นควบคู่ไปด้วยแล้วก็อื่นๆก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสเตียรอยด์เลยอย่างเช่นฉีดสิวอะไรเงี้ยแล้วก็จะให้มันหายเองธรรมชาติดีกว่าเป็นๆฮะช่วงนี้ก็เป็นอยู่บ้างยิ่งแบบบางวันเจอเครื่องสำอางที่แบบเราแพ้แล้วเราก็แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เงี้ยครับก็ต้องแต่งไปแล้วก็เป็นสิวก็กลับไปพักฟื้นรักษาตัวเองเอาเครื่องสำอางนี่พกมาเองส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้พกเองเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็ใช้กับช่างกรองนี่แหละแสดงว่าเราก็ไม่คนอื่นจะมองว่าเราอนามัยแต่จริงแล้วเราก็เหมือนผู้ชายทั่วไปที่ทั่วไปปกติฮะแต่ก็มีความรู้เรื่องนี้เยอะเหมือนกันเพราะศึกษาเยอะฮะแล้วก็พยายามเลือกใช้แนะนำคนอื่นได้เหมือนกันถ้าใครจะเอ็กซ์พอร์ตด้านนี้ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับ